วัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมขี่มอเตอร์ไซค์มาที่ภูกามนะครับเพราะว่าคาราวานของเรานั้นมาถึงที่นี่และผมได้มาที่นี่เป็นครั้งที่3แล้วครับภูกามทำไมทำให้ผมต้องมาที่นี่ถึง3ครั้งนั้นก็เป็นเพราะว่าประวัติศาสตร์ของภูกามครับภูกามนั้นเกิดขึ้นเมื่อศตวรรษที่10นะครับได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาจากประเทศอินเดียว่ากันนะครับว่าพุทธศาสนาของประเทศอินเดียนั้นได้เข้ามาสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชแน่นอนพระเจ้าอโศกมหาราชมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ศาสนาเข้าสู่ที่ประเทศพม่าอย่างมากการที่พุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศพม่าก็นำมาสู่การสร้างเจดีย์ต่างๆเหล่านี้ครับความยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์ของพม่าก็เริ่มอยู่ที่ภูกามตรงนี้แหละครับว่าเมื่อพันกว่าปีที่แล้วได้สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เห็นข้างหลังผมซึ่งมีมากกว่าหมื่นเจดีย์นะครับแต่วันนี้เหลือประมาณ 2,000 กว่าเจดีย์การที่เกิดเจดีย์นั้นก็เป็นเพราะเรื่องของพุทธศาสนาครับว่าความเลื่อมใสของกษัตริย์ในยุคนั้นและกษัตริย์ในยุคนั้นก็สร้างเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดเป็นเจดีย์แรกและอัมมาศก็ค่อยๆสร้างเจดีย์ลดหลั่นลงมาตามตำแหน่งที่เราเห็นนะครับว่าชาวพุทธในพม่านั้นมีจำนวนเกือบ 90% ฉะนั้นการสร้างเจดีย์ที่เราเห็นอยู่รอบตัวนั้นก็เป็นการสร้างเพื่อความเชื่อถือในพุทธศาสนานั่นเองแต่ละแห่งแต่ละกลุ่มล้วนมีความต่างกันครับแสดงให้เห็นนะครับว่าวิสัยทัศน์และศิลปะของคนมอญเมื่อประมาณพันกว่าปีน่าจะพูดได้นะครับว่าเป็นลักษณะของเจดีย์ที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นตัวของตัวเองอย่างสูงเลยทีเดียวแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของเศรษฐกิจและวัฒนธรรมและชนชาตินั้นๆวันนี้รูปลักษณ์ของเจดีย์ของภูกามได้สะท้อนความเจริญรุ่งเรืองของพม่าในยุคเมื่อพันกว่าปีที่แล้วในเชิงของพุทธศาสนาไปสู่จุดสูงสุดของยุคนั้นในภูมิภาคนี้เลยทีเดียววันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ของภูกามนะครับในเชิงการท่องเที่ยวและขาดไม่ได้นะครับก็คือหนังสือ10เล่มแรกนะครับสำหรับทุกท่านที่ส่งชื่อและที่อยู่มาที่ Facebook มองโลกแบบวิกรมจะแจกหนังสือชีวิตใหม่ไปไซบีเรียขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่นั่งมอเตอร์ไซค์มาเที่ยวที่ภูกามกับผมสวัสดีครับ